โอเคเดี๋ยวผมเริ่มเล่าก่อนต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกิดในห้องนี้ห้องที่ผมนั่งไลฟ์อยู่เนี่ยตั้งแต่มาอยู่ห้องเนี้ยไม่ผมอยู่มาประมาณน่าจะเกือบสามปีแล้วนะนานอยู่แล้วก็ไม่เคยเจออะไรเลยบอกตรงๆว่าไม่เคยเจออะไรเลยคือเคยเจอบ้างแต่เพิ่งเคยเจอเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ามันไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคืนนึงผมก็นอนปกตินอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับก็หลับไปปกติไม่มีอะไรนะคือหลับไปปกติห้องผมอ่ะมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมประมาณ6 คูณ 6 เมตรคุณฟิลเคยมาน่าจะจําภาพได้ก็คือห้องสี่เหลี่ยมอ่ะตันตันไม่มีแล้วมาคือถ้าเป็นช่วงเช้าอ่ะถ้าไม่เปิดม่านตรงเนี้ยคนดูในกล้องจะเห็นนะครับม่านตรงเนี้ยถ้าไม่เปิดอ่ะห้องผมจะมืดมากและยิ่งตอนกลางคืนอ่ะถ้าไม่เปิดไฟอ่ะห้องมันจะมืดแบบมืดมากมืดมากถึงจะเปิดม่านก็ทีแต่เป็นตอนกลางคืนอ่ะมันเป็นจุดอับของมุมตึกมันจะมองไม่เห็นแสงนะมันจะมืดมากทีนี้พอเวลาผมนอนอ่ะก็จะปิดไฟหมดแต่ว่าไฟอันเดียวที่เหลืออยู่อ่ะจะเป็นไฟอันนี้ก็คือไฟตัวเลขแอร์คนดูไลฟ์จะเห็นนะครับนี่ผมชี้ประกอบอยู่จะเป็นตัวเลขแอร์บอกองศาว่ากี่องศาซึ่งพอปิดไฟปุ๊บอ่ะไอ้ตรงไฟเนี้ยมันจะเหมือนคุมไฟเลยเว้ยคือมันจะเห็นแสงมันสว่างมันจะเห็นทั้งห้องแต่มันไม่ได้สว่างถึงขั้นแบบมองเห็นทุกอย่างนะคุณมันแค่เห็นโค้งๆอ่ะว่าแบบตรงนี้คืออะไรนั้นคืออะไรคือสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้โดยที่ไม่เตะพัดลมโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟด้วยเออคือมันสว่างในระดับนั้นนะครับก็เปิดมาอย่างเงี้ยทุกคืนไม่มีอะไรแต่มีอยู่คืนนึงเว้ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะกำลังตื่นแต่ตื่นในความรู้สึกที่แบบก้ำกึ่งว่ากูตื่นจริงๆหรือเปล่าหรือกูฝันอยู่แล้วก็มองไปรอบห้องเว้ยมองไปรอบห้องก็เหมือนเดิมครับก็คือมีแสงไฟแสงไฟจากไฟแอร์เนี่ยแหละก็มองปกติไม่มีอะไรแต่ไม่รู้วันนั้นน่ะอะไรแม่งดลใจให้ผมไปมองตรงเนี้ยตรงผ้าม่านเนี่ยไม่ใช่ม่านอันเนี้ยอันนี้จะเป็นม่านที่เป็นคุมห้องน้ำนะครับจะมีม่านอีกอันนึงตรงนี้เป็นม่านทึบที่เปิดออกไปจะเป็นกระจกเป็นระเบียงไม่ได้กว้างมากนะครับม่านตรงเนี้ยในคืนนั้นน่ะไม่รู้แม่งไปเลยเว้ยอยู่ก็ไปมองตรงนั้นแล้วไม่รู้ตัวเองกันนะว่าทำไมถึงไปมองแล้วก็ไม่รู้เว้ยว่าแม่งคิดอะไรอยู่อยู่ตรงม่านเนี้ยแม่งก็ขยับของผมอ่ะคือมันไม่ได้ขยับอย่างนี้เว้ยมันไม่ได้ขยับอย่างนี้แต่มันขยับแบบนี้แบบที่ว่าสิ่งที่ผมเห็นน่ะแม่งไม่ใช่ลมแล้วมันเป็นได้อย่างเดียวก็คือหัวคนมันคือคนเลยมึงมันคือคนที่อยู่หลังม่านแล้วมันทิ้งตัวมาแบบนี้คือที่เห็นม่านมันอะคือกูเห็นเป็นโครงแบบนี้เลยคือมันพุ่งมาอย่างนี้เลยแล้วคือก็กูแบบมันเหมือนอารมณ์แบบว่าไมเคิลแจ็คสันเล่นท่าแล้วจะแบบพุ่งมาเลยอะก็คือถ้ากูเปิดมาเป็นไมเคิลแจ็คสันกูคงจะดีใจอะกูก็เออโอเคไมเคิลแจ็คสันนี่ไม่ใช่อะไรกันไอ้ผมว่าดีใจจริงๆเหรอคือถ้าเกิดอย่างน้อยมันเป็นไมเคิลแจ็คสันนะกูยังรู้จักไงมึงเก็ตปะเปิดแบบเฮ้ยโหไม่เคยแจ็คสันแต่กูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันโผล่มาขนาดนั้นน่ะคือกูอยากให้มันเป็นกูตาฝาดมากกูตาฝาดกูมันเป็นแค่ลมอันนึงที่พุ่งออกมาแล้วมันลักษณะเหมือนคนเฉยๆกูคิดไปเองกูอยากคิดอย่างนั้นมากและคือในจุดนั้นน่ะเหมือนนึกย้อนไปเว้ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองคิดว่ามองในห้องใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็มาจดจ่อตรงม่านแล้วก็เหมือนคิดว่าแบบว่าเออถ้าแม่งมีอะไรพุ่งออกมาคงจะน่ากลัวเนาะแล้วมันก็มีเหี้ยได้พุ่งออกมาแต่ผมไม่เห็นนะว่าข้างใต้ไอ้เนี่ยแม่งเป็นอะไรแต่จากโครงที่ยังจำได้เลยในความจำคือแม่งเป็นแบบก็เป็นคนอะยังไงก็เป็นคนเพราะแม่งมีหูมีตัวแต่ไม่รู้ว่าใครแต่กูดูออกว่าแม่งเป็นคนแน่ๆแล้วคือหลังจากนั้นอะก็คืออยู่ๆอะพอมันพุ่งมาใช่ปะคุณคือแบบแม่งฉากจัมป์สแกร์ในหนังผีที่กูเคยดูเลยมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเลยก็แบบพอมันพุ่งมาปุ๊บใช่ปะอยู่ๆอ่ะในหัวผมอ่ะตกใจเว้ยพอตกใจปุ๊บใช่ปะอยู่ในหูแม่งวิ้งในแบบที่ว่าเหมือนคุณโดนตบบ้องหูอ่ะไม่รู้ว่าคุณเคยโดนตบเปล่าแต่คุณจะแบบมันจะแบบรู้สึกเหมือนมีสักอย่างอ่ะมาอยู่ในหูแบบปิ้งอย่างเงี้ยมากแล้วผมก็แบบคือมันช็อกแล้วไงพอช็อกเสร็จปุ๊บแบ
บแม่งวิ่งแล้วแบบเราก็มาโฟกัสตรงเนี้ยแบบเหี้ยอะไรวะทำไมกูเจ็บหูแล้วคือผมจำความรู้สึกได้เลยเพราะว่าเหมือนผมอ่ะจับหูด้วยเพราะแม่งแสบกับหูมากอารมณ์เหมือนมีคนมาเปิดลำโพงข้างๆอ่ะแต่แม่งเป็นขึ้นความถี่เสียงที่แม่งสูงมากจนแบบแสบกับหูอ่ะเก็บความรู้สึกไหมก็คือพยายามปิดแล้วก็บิดไปมาบิดไปมาคือแบบไม่รู้กูจะทำยังไงแม่งใช่ผีหรือเปล่าไม่รู้กูควรจะสวดมนต์ไหมแต่ก็คือก็สวดไม่ครบตอนนั้นอ่ะมันปวดหัวอยู่ปวดหูมากแบบเหมือนคุณเอามีคนเอาอะไรแหลมๆมาทิ่มเป็นหัวแล้วก็ขยับอย่างเงี้ยก็คือทำอะไรไม่ได้น้องจะปิดหูแล้วก็พลิกตัวไปมาสักพักก็เหมือนแบบพยายามตั้งสติแต่มันก็ยังปวดหูนะผมจำได้ว่าแบบเป็นนาทีอ่ะหลายนาทีอ่ะไม่เกิน5นาทีแต่ว่าขั้นต่ำคือ3นาทีขึ้นแน่ๆผมนอนอย่างนั้นอ่ะอารมณ์เหมือนมึงโดนเม็ดวงแหวนกระจกเงามือบุกผาโอ้เปรียบเทียบประมาณนั้นนะคือมันเป็น2นาทีที่มันทรมานมากคุณเพราะคุณแบบแม่งแสบหูงั้นน่ะแม่งเป็นนาทีอ่ะกูปวดหัวมากแต่คือรู้สึกตัวอีกทีนึงอ่ะเหมือนโดนกระชากมาเว้ยคือกูตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างงี้เลยแล้วคือที่จำได้ก็คือเหงื่อท่วมตัวคือแบบเหมือนกูไปวิ่งมาราธอนสปีดมา20 30กิโลอ่ะกูเหงื่อท่วมตัวมากกูเหนื่อยมากและสิ่งแรกก็คือแบบหูอ่ะเหมือนแม่งหายวิงไปแล้วเว้ยแต่ว่ามันยังมีอาการเจ็บอยู่นะสิ่งแรกที่กูตื่นมาอันดับแรกเลยกูคือมองไปที่ไอ้ม่านเฮียนั่นที่กูเห็นไมเคิลแจ็คสันโผล่มาไปมองแม่งก็ไม่มีอะไรเว้ยคือเป็นห้องปกตินอร์มอลไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติเป็นคืนปกติที่กูตื่นมาทุกคืนแต่คืนนั้นกูคือแบบไอ้เฮียกูต้องทำไงต่อวะก็ตัดสินใจแบบโอเคนอนต่อก็ฝืนนอนไปอ่ะสักแป๊บมึงก็โอเคหลับไม่มีอะไรตื่นมาเรื่องนี้คือจบแล้วประมาณนี้นะครับแต่คือจะบอกว่าผมจำได้เลยก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าแม่งมีอะไรแบบนี้กูอยู่ห้องนี้มา3ปีอ่ะเก็ตปะทำไมมันเพิ่งจะมามันมาตั้งแต่วันแรกอันนี้คือคำถามที่อยู่ในใจผมก็เลยมาคิดด้วยว่าทำไมถึงเป็นวันนั้นวะแล้วแม่งบังเอิญวันนั้นน่ะแม่งมีอะไรบางอย่างเว้ยก็คือเล่าย้อนก่อนนะคือก่อนหน้านี้ปิ่นโตอ่ะแฟนผมนะครับเขาเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรอบห้องไม่ได้ยินในห้องนะได้ยินอยู่นอกห้องและเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คนมันคือเพื่อนไม่ใช่จักรสันอะไรงั้นแหละมันที่เคยเล่าไว้รอบแรกป่ะประมาณนั้นที่ได้ยินเสียงวิ่งอะไรพวกนี้และเขาอ่ะก็เลยแพนิคไม่ใช่ต้องผิดหรอกใครเจออะไรแบบนี้แม่งก็นักแม่งกลัวทั้งนั้นแหละแล้วก็เขาได้ตัดสินใจไปบูชาพระมาชื่อเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ชื่อท้าวเวสสุวรรณมีอะไรนะขอให้ดูนี่นะครับนี่คือท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ถือกระบองและหลายคนน่าจะบูชานะครับอันนี้คือพี่มีนาก็บูชาอยู่คืนนั้นน่ะที่ผมอยู่ที่เนี่ยมา3ปี2ปีกว่า3ปีแล้วไม่เคยเจอคืนนั้นน่ะที่เจอเรื่องเนี้ยเป็นคืนเดียวกันกับที่ปิ่นโตบูชาท้าวเวสสุวรรณพอดีกลัวรู้สึกว่าคือไปเช่ามาใช่ไหมใช่คือเช่าตอนบ่ายและคืนนั้นกูเจอเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าหรืออันนี้คิดแบบตลกนะอาจจะไปบอกว่ากูได้ไอเทมมาใหม่เดี๋ยวหลังจากนี้กูอาจจะทำอะไรมึงไม่ได้แล้วงั้นกูสั่งลาสักใบเลยเว้ยแล้วก็ไปก็ว่าแต่อันนี้พูดจริงๆนะว่าไม่ได้แต่งเรื่องเนี้ยผมสาบานเลยนี่เรื่องจริงเห็นจริงๆมันกลัวมากมันก็ไม่เชิงกลัวแต่ขนลุกมากกว่าคือไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรคืออย่างที่ติบอกถ้าเปิดมาแล้วมันเป็นไมเคิลแจ็คสันกูก็จะสบายใจเพราะกูรู้ว่ามันคือไมเคิลแจ็คสันแต่นี่คือกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรกูเลยกลัวถ้าเป็นไมเคิลแจ็คสันกูขอลายเซ็นด้วยซ้ำแล้วเป็นคืนนี้นอนคนเดียวไหมโอเคไม่แต่อย่างนั้นผมไม่เจอแล้วก็ขอให้ไม่เจอเรื่อยๆแล้วกันนะเออ